จทย์สมดุลเคมีข้อที่4จะเป็นสมการอะไรช่างมันถ้ามีเครื่องหมายตรงนี้แสดงว่าสมการนี้อยู่ในสภาวะสมดุลค่าคงที่สมดุลมีค่าเท่ากับเท่านี้ค่าตรงนี้ก็บ่งบอกเราอีกว่าสมการที่เราสนใจนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะฉะนั้นบางสมการหรือหนังสือบางเล่มอาจจะใช้เครื่องหมายเท่ากับก็ได้สมดุลตรงนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเขาบอกมาแล้วว่าที่อุณหภูมิ25องศาถ้าความเข้มข้นของไนโตรเจนก็คือตัวนี้และออกซิเจนตัวนี้เท่ากับ1โมลาร์1โมลาร์ถามว่าความเข้มข้นของ NO ก็คือตัวนี้จะเท่ากับเท่าไหร่โอ้ง่ายมากเพราะฉะนั้นวิธีการคำก็คือเขียนสมการออกมาสมการที่ให้มามีสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมแล้วแสดงว่าสมการนี้เขาดูลมาให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นใส่ค่า K ได้เลย KC เท่ากับความเข้มข้นของ NO ยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของไนโตรเจนคูณกับความเข้มข้นของออกซิเจนแทนค่าได้ไหมแทนค่าได้เท่ากับ 4.6 คูณ10ยกกำลังลบ31เท่ากับ NO 2 NOไม่รู้ต้องการหาหารด้วย1คูณกับ1เพราะฉะนั้นเราได้อะไรเราได้ว่าความเข้มข้นของ NO ยกกำลัง2เนี่ยเท่ากับ 4.6 คูณ10ยกกำลังลบ31ถอดรากที่2มาเราก็จะได้ความเข้มข้นของไนโตรเจนออกไซด์ตามที่ต้องการโจทย์สมดุลเคมีข้อที่5กำหนดสมการนี้จะเป็นสมการอะไรก็ตามมีเครื่องหมายตรงนี้แสดงว่าการคำนวณจะต้องเป็นลักษณะสมดุลแล้วก็เขียนค่าคงที่สมดุลได้ค่าคงที่สมดุลนี้เท่ากับ 3.92 ที่อุณหภูมินี้จากการวิเคราะห์พบว่าความเข้มข้นของสารแต่ละตัวเป็นนี้ตามนี้หมดเลยคำนวณมาแล้วเท่านี้ถามว่าระบบนั้นอยู่ในสภาวะสมดุลหรือไม่ข้อที่1หากใช่ข้อที่ 2.1 2.2 เพราะอะไรถ้าหากใช่ว่ามันอยู่ในสภาวะสมดุลเพราะเหตุใดอธิบายให้ได้หรือข้อ 2.2 ถ้าหากไม่ใช่สมดุลจะเคลื่อนไปทางทิศใดเวลาอ่านคำถามให้ดูว่าเขาถามกี่ข้อและตอบให้หมดโจทย์ในข้อนี้มันจะเกี่ยวข้องกับค่า Q หรืออีกในหนึ่งคือถามว่าระบบนี้อยู่ในสมดุลหมายถึงอะไรก็จะหมายถึงอัตราส่วนของผลิตภัณฑ์หารด้วยอัตราส่วนของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลนั้นซึ่งเป็นค่า Q ถ้าค่า Q นี้เท่ากับค่า K ก็คือ 3.92 ก็ตอบได้เลยว่าปฏิกิริยานี้หรือสมการนี้อยู่ในสภาวะสมดุลถ้าหากมากกว่าหรือน้อยกว่าค่า K แสดงว่าปฏิกิริยานี้ไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลและเมื่อไม่ได้อยู่ในสภาวะสมดุลแล้วถามว่าสมดุลนี้หรือปฏิกิริยานี้จะเคลื่อนไปทางทิศใดเราก็ต้องมาหาค่า Q ก่อนค่า Q เท่ากับความเข้มข้นของ CH4 คูณกับความเข้มข้นของน้ำหารด้วยความเข้มข้นของ CO คูณกับความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจน3ว่า Q ค่านี้ถูกไหมยังไม่ถูกเพราะเรายังไม่รู้ว่า X กับ Y เป็น1หรือเปล่าเพราะฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือต้องดูสมการก่อนสมการนี้เมื่อกี้เราเคยทำมาแล้วเราพบว่าการดูสมการต้องใส่3ที่ไฮโดรเจนเพราะฉะนั้นค่าคงที่สมดุลก็จะเป็นยกกำลัง3แทนค่าลงไปมีเทนเท่ากับ 0.001 คูณกับน้ำ 0.001หารด้วย
คาร์บอนมอนอกไซด์ 0.02 คูณกับไฮโดรเจน 0.02 คูณกัน3ครั้งคำนวณมาแล้วได้ค่าเท่ากับ 6.25 แสดงว่าอะไรแสดงว่าค่า Q นี้มีค่ามากกว่า 3.92 และค่า Q มีค่ามากก็แสดงว่าขณะนี้ผลิตภัณฑ์มีค่ามากเพื่อที่จะให้ลดผลิตภัณฑ์แล้วอัตราส่วนนี้ยังคงเท่ากับ 3.92 เพราะฉะนั้นสมการนี้ก็จะย้อนกลับนั่นเองเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ไม่ยากอีกขอให้รู้ว่าคำว่าสภาวะสมดุลหมายถึงอะไรแล้วถ้าหากพูดเกี่ยวกับความเข้มข้นแล้วเราก็จะได้ค่า Q มาให้ดูว่าค่า Q นี้สัมพันธ์อย่างไรกับค่า K แล้วดูว่าสมการนั้นควรจะไปทางที่ใดต่อมาเป็นโจทย์สมดุลเคมีข้อที่6เมื่อ PCL5 ฟอสฟอรัสเพนตาคลอไรด์ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ250องศาก็จะสลายตัวเป็นฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์กับคลอรีนแค่โจทย์แค่นี้บ่งบอกเราว่าสมการเคมีจะเขียนอย่างไรเราก็จะได้ PCL5สลายตัวได้เป็น PCl3 บวกกับคลอรีนที่สภาวะสมดุลบอกเราว่าสมการนี้ต้องเป็นสมการสมดุลเราก็มีเครื่องหมาย2ข้างในภาชนะ10ลิตรประกอบด้วยเนื้อสารผลิตภัณฑ์ตัวนี้เท่ากับ 0.02 0.02 เท่ากันจงหาความเข้มข้นของสารตัวนี้ที่สภาวะสมดุลเมื่อค่า K ของปฏิกิริยานี้เท่ากับ 0.0415 จากค่า K ของสมการนี้เท่ากับความเข้มข้นของ PCl3 คูณกับความเข้มข้นของคลอรีนหารด้วยความเข้มข้นของ PCl5 ใช่หรือไม่ดูกลับไปดูว่าสมการนี้ดุลหรือยังถ้าดุลแล้วก็ถือว่าใช่โจทย์บอกมาเลยยกเว้นความเข้มข้นของ PCl5 ที่จะให้หาเพราะฉะนั้นแทนค่าความเข้มข้นของ PCl5 ก็จะเท่ากับความเข้มข้นของ PCl3 0.02 คูณ 0.02 หารด้วย 0.0415 ซึ่งก็คือค่าตัวนี้แค่นี้ก็ได้คำตอบแล้วเท่ากับ 9.6 คูณ 10 ยกกำลัง -3 ต่อมาเป็นโจทย์สมดุลเคมีข้อที่7จงทำนายทิศทางของปฏิกิริยาขณะนี้ทิศทางละไปทางซ้ายหรือทางขวาเพราะลูกศรของสมดุลมี2ทางให้ถามว่ามันจะไปทางไหนเมื่อดึงแก๊สไฮโดรเจนออกจากของผสมในสมการนี้อ่านโจทย์แล้วนึกถึงใครนึกถึงเลอชาตริเย่เลอชาตริเย่บอกว่าอะไรหากว่าเรารบกวนสมดุลโดยรบกวน A ระบบก็พยายามจะปรับตัวให้ A เปลี่ยนไปตรงเป็นตรงข้ามเช่นเรารบกวนสมดุลโดยการเพิ่ม A ระบบก็พยายามจะลด A โดยการเกิดปฏิกิริยาไปข้างหน้าได้ B มากขึ้นเพราะฉะนั้นในสมการนี้เรากำลังจะดึงแก๊สออกดึงแก๊สไฮโดรเจนออกนั่นหมายความว่าปฏิกิริยาก็จะต้องผันกลับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นทิศทางของปฏิกิริยาก็คือปฏิกิริยาจะเกิดไปทางซ้ายก็หมายความว่าไฮโดรเจนไอโอไดน์นี้ก็จะสลายตัวได้เป็นแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีนมากขึ้นนั่นเองอีกในหนึ่งก็คือเกิดปฏิกิริยาผันกลับโจทย์สมดุลเคมีข้อที่8จงทำนายทิศทางอีกแล้ว
แต่ข้อนี้คงไม่ง่ายเหมือนข้อที่ผ่านมาเมื่อเพิ่มความดันจากโจทย์แค่ตรงนี้เราก็จะต้องตีความหมายแล้วข้อที่1ความดันมีผลมากเมื่อโมเลกุลในระบบนั้นเป็นแก๊สข้อที่2ถ้าหากว่าเป็นของแข็งหรือของเหลวความดันมีผลน้อยมากข้อที่3ความดันจะเกี่ยวข้องกับจำนวนโมลของสารตั้งต้นและสารผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องอย่างไรเราก็มาดูว่าความดันคืออะไรความดันคือการที่โมเลกุลนั้นเคลื่อนไปชนผนังเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีโมเลกุลเยอะความดันก็จะสูงนั่นหมายความว่าถ้าเราจะลดความดันอันนี้ก็ลดจำนวนโมเลกุลได้จากหลักการนี้เราก็มาดูในสมการสารตั้งต้นกับสารผลิตภัณฑ์ด้านไหนมีจำนวนโมลมากหรือน้อยถ้าหากว่ามีสถานะเป็นของแข็งเราถือว่าความดันไม่มีผลเพราะฉะนั้นความดันที่มีผลต้องเป็นแก๊สเท่านั้นผลิตภัณฑ์มีโมเลกุลที่เป็นแก๊สจำนวน1โมลแต่ทางซ้ายมี0โมลนั่นหมายความว่าถ้าเราเพิ่มความดันเข้าไประบบก็จะพยายามปรับตัวให้มีจำนวนโมลของแก๊สน้อยลงทิศทางที่จะทำให้โมเลกุลของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้อยลงก็คือเกิดผันกลับนั่นหมายความว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะรวมตัวกับแคลเซียมออกไซด์และได้แคลเซียมคาร์บอเนตมากขึ้นนั่นเอง